ช่องT3Bเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงแม่ถ้าใครติดตามผมครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่า Instagram ครับก็ทราบดีครับว่าช่วงนี้เนี่ยออกกำลังกายบ่อยมากๆเลยมีทั้งเล่นทิกกิ้งมีทั้งเต้นซุมบ้านะครับแถมบางครั้งยังแอบไปซ้อมมวยไทยอีกด้วยอยากกระนั้นเลยครับผมก็เลยได้โอกาสครับสั่งเจ้าตัวนี้มาครับ MCML ครับถ้าใครเคยเห็นใน Facebook หน้าฟีดนะจะเห็นเพื่อนๆเอามาเล่นหลายคนละนะครับก็จะเป็นเราเรียกผมขอเรียกว่า punching ball แล้วกันนะจะเป็นบอลครับที่ผูกกับหน้าผากแล้วเราก็ต่อยครับฝึกความแม่นยำนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยสั่งได้จากแบงพูดครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับ MCML นะครับ Decompression Boxing Ball ฮะสำหรับนี่ฝึกการชกมวยและการหลบนะฮะก็อันนี้สั่งมาลองเล่นครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะก็ตัวนี้มาสั่งมาจาก Banggood นะครับก็อย่างที่บอกครับ Banggood เนี่ยเขาเป็นสินค้านำเข้าจากจีนนะครับราคาถูกมากๆเพื่อนๆที่ถามว่าBanggood เนี่ยมีเก็บเงินปลายทางยังไงไม่มีนะครับก็ต้องสั่งผ่านเว็บออนไลน์และตอนนี้ครับที่ดีมากๆคือเว็บ Banggood ครับเขามีระบบภาษาไทยแล้วนะครับก็สั่งง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับ MCML อุปกรณ์ฝึกชกมวยตัวนี้กันก่อนเลยสำหรับในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมาเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะมีน่วมนะครับครึ่งหมัดมาให้2อันนะครับก็คือซ้ายขวานะเด็กๆมาก่อนนะให้ลูกลองดูเด็กก็ใส่ได้นะผู้ใหญ่เราก็ใส่ได้เนี่ยครับปึ๊บเข้าไปก็จับกระชับมือดีคือธรรมะถ้าถามว่าทำไมมันไม่ต้องมาปิดโหนกตรงนี้นะครับเพราะเวลาต่อยอ่ะผมลองเทสดูแล้วยังต่อยหวยอยู่เลยนะครับก็ใช้แค่หน้าหมัดตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็เล่นสนุกดีครับตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมอัดนะครับด้านนอกเนี่ยไม่ใช่ PVC นะเป็นโฟมเหมือนพวกรองเท้าแตะที่เป็นพื้นโฟมเนี่ยแหละนะดังนั้นครับถ้าเราใช้เป็นนานๆหรือไปโดนอะไรที่มีคมเนี่ยมันจะขาดครับแล้วเขาก็จะมีสายคาดหน้าผากนะครับเป็นผ้าแบบนี้นะแล้วก็มีเขียนด้านบนนะครับ MCML ก็เป็นยี่ห้อของเขาแหละแล้วก็เขาจะมีตัวผูกมาให้ตัวนี้อันหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยผูกดีๆฮะผมวันนั้นลองเนี่ยไอ้นี่มันเขี่ยลูกตาครับตัวนี้ก็จะเป็นสายผ้าคาดหน้าผากครับผ้าก็จะเป็นผ้าเหมือนแบบผ้ายืดนิดๆอ่ะไม่ได้ยืดมากนะครับก็เป็นผ้าคาดหน้าผากแหละแล้วก็เหงื่อออกก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันเป็นผ้าเหมือนกับแบบลื่นๆอ่ะระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็ถอดไปซักได้ด้วยนะทีนี้มาดูที่ตัวลูกบอล นะครับลูกบอลเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นโฟมเบาๆครับไม่ใช่เลยฮะเป็นโฟมที่ข้างในเหมือนจะมีอะไรแข็งๆด้วยจริงๆไอ้ตัวนี้มันมีขายหลายยี่ห้อนะแต่ว่าที่สั่งมาครับของ MCML เนี่ยคือดูวัสดุดูอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็เจ้าลูกบอลตัวนี้เนี่ยมันถูกผูกกับปมด้านหน้าครับนี่เห็นไหมเนี่ยคือถ้าเราจะเปลี่ยนเชือกนะครับเราสามารถแกะตัวนี้จะเป็นปมด้านหน้านะฮะมันจะฝังเข้าไปจะเป็นหมุดอยู่ข้างในนะครับเราก็แกะย้ายลงย้ายรูได้นะครับเป็นกิ๊บแบบนี้นะฮะนี่นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดหรอกมันไม่ได้ขาดง่ายฮะอย่างที่ลองชกดูละดังนั้นครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับแต่ยังเล่นบอกเลยฮะยังเล่นไม่เก่งอ้อลืมบอกไปเขามีคู่มือมาให้ด้วยนะครับสำหรับการฝึกซ้อมครับก็บอกว่าการเริ่มฝึกครับก็ให้เริ่มจากเนี่ยครับควงแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถฝึกต่อยครับเป็นบนล่างอะไรแบบเนี้ยได้นะครับเดี๋ยวลองดูเพิ่งหัดเล่นครับยังไม่ได้เล่นเก่งตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ Believe Gym ครับ Martial Art นะที่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนสอนเทควันโดมวยไทยศิลปะการต่อสู้นะรวมถึงทิกกิ้งที่ผมเรียนอยู่ด้วยเนื่องจากเราได้ไอ้ Punching Ball นั้นมาครับแล้วเราเล่นไม่เป็นนะดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาให้ครูไผ่ฮะช่วยสอนครับปล่อยแล้วเงยหน้าขึ้นครับเง
ไม่น่าขึ้นไม่น่าไม่น่าไม่น่าไปแล้วครับกับการรีวิวชุดนี้ครับ MCML นะครับพันชิงบอลครับสำหรับฝึกต่อยมวยนะครับแฮก็สนุกดีครับก็ต้องหัดเล่นกันซะหน่อยครับตอนนี้ก็เพิ่งฝึกหัดเล่นไม่นานนะครับดังนั้นก็ยังต่อยได้ไม่ค่อยเยอะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สั่งได้จากเว็บ Banggood ครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทุ่งส้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับเดี๋ยวไปต่อยมวยก่อนชู้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 ฟ้า